ทีนี้มีบางครั้งนะครับตื่นเช้ามายืดเข่าไม่ออกค่ะถ้าเรานอนงออยู่ยืดไม่ได้ครับถ้านอนยืดอยู่งอไม่ได้ครับนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเอาสีชมพูของอาจารย์เข้าไปเลยก็จะช่วยทำให้มันคลายได้ทีนี้อยากให้อาจารย์เล่าว่าและไอ้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันช่วยได้ไงคะครับก็เช่นกันนะครับก็สารซึ่งทำให้เกิดอาการเบาหวานเนี่ย2ใน3ตัวมันคล้ายๆกับสารที่ทำให้เกิดอาการปัญหาข้อเข่าเสื่อมและอักเสบนะฮะแต่มันมีอีกตัวหนึ่งซึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คืออินทกรีน6เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าสาร3ตัวนี้คือสารตัวเจ้าปัญหาที่ทำลายกระดูกทำให้เกิดการอักเสบนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าลดสาร3ตัวนี้ลงมาเราก็เลยเอาสารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งปลูกปรุงใหม่ให้ไปทำหน้าที่กับเม็ดเลือดขาวให้เข้าหลังสาร3ตัวนี้ลดลงมานะครับแล้วก็มีการพิสูจน์นะครับอาสาสมัครก็คือให้เขาใช้2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นแล้ววัดเม็ดเลือดขาวหลังจากที่ใช้ไป15วันนะครับเราก็พบว่าไอสาร3ตัวเจ้าปัญหาเนี่ยมันลดลงมาได้จริงๆแล้วลดมาอย่างสวยงามมากๆนะครับคือพออายุมากขึ้นมาเนี่ยครับเวลาเดินเหินมันจะมีเสียงประกอบพิซาร์เอฟเฟคนะครับก๊อ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 บซึ่งเป็นจารย์ทีนี้ก็มีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งเวลาเขาไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับเขาจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะคนอื่นไปเล่นไปอะไรกันนะไปสวนสนุกเนี่ยเขาไปไม่ได้เพราะเขาเป็นรูมาตอยครับมันก็ช่วยได้ใช่ไหมครับใช่ครับรูมาตอยก็เป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองอาการหนึ่งซึ่งเขาเกิดขึ้นจากสาเหตุ3ตัวนี้แหละนะครับเพราะอาการที่เรามีสาร3ตัวนี้เยอะเกินไปโอ้มันกว้างมากนะทางให้อาการแพ้ภูมิตัวเองเยอะมากเลยเพราะใครก็ตามที่มีอาการแพ้ภูมิตัวเองเมื่อเราลดสาร3ตัวนี้ลงมาได้เราจัดการได้มันก็จะไม่แพ้แล้วคือต้องเรียนด้วยความถ่อมตัวว่าเราไม่ได้ไปจัดการหรอกเราไปสร้างให้ร่างกายเขาจัดการเองแล้ว SLE มันคืออะไร SLE ก็คืออาการแพ้ภูมิตัวเองที่หนักเลยก็สาร3ตัวนี้อีกแหละนะฮะเพราะนั้นเราอาจจะต้องใช้ให้มันนานหน่อยเพื่อให้เกิดมีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้